ประเด็นที่ผมถกวันนี้เป็นกรณีของการแย่งพื้นที่ขายนมเปรี้ยวกันนะฮะหยุดนะหยุดทำไมผมบอกหยุดนี่หยุดเปิดตู้ให้ถ่ายหน่อยอะไรพี่หยุดอะไรปัญหาถ่ายไปเลยไม่อ่ะมีปัญหาอะไรเหรอหยุดพี่หยุดโอ้ยหยุดพอเลยหยุดคุณหมีวันนั้นเกิดอะไรขึ้นผมก็ขี่ตามเขาทำไมถึงไปขี่ตามครับเพราะว่าใส่เสื้อเหมือนกันครับผมใส่เสื้อเหมือนกันเหตุผลที่ใส่เสื้อด้วยกันคุณบอกว่ามันไม่ถูกต้องอย่างนี้เหรอใช่ครับเหมือนขายทับเส้นเราถูกต้องไหมครับคุณก็เลยจะไปตรวจสอบว่าตกลงทับเส้นหรือไม่ทับเส้นใช่ไหมครับผมมันเป็นที่พื้นที่ผมครับปกติเขาจะแบ่งกันนี้หรอทุกคนจะรู้อยู่แล้วมีเขตของตัวเองอยู่แล้วอ๋อมีเขตคุณไปเสร็จปุ๊บคุณไปบอกอะไรเขาครับบอกว่าพี่ขอญาติเปิดตู้หน่อยถ้าพี่บริสุทธิ์ใจพี่เปิดตู้ให้ผมดูหน่อยแค่นั้นเขาก็ไม่เปิดเขาก็ขี่ไปผมก็พูดตลอดทางระหว่างทางคุณได้ด่าทออะไรเขาไหมไม่ได้ด่าพูดกับเขาดีตลอดทางทีนี้ผมก็เลยขี่เข้าไปจี้เขาใกล้ๆเขาเลยเพื่อที่จะไล่ให้เขาออกจากเขตแล้วยังไงต่อเขาก็ลงรถมาผมก็นึกว่าเขาจะเปิดตู้ให้ผมดูตามความคิดของผมนะครับเขาบอกมึงเป็นอะไรผมก็บอกไม่ได้เป็นอะไรผมพี่บริสุทธิ์ใจพี่เปิดตู้เลยนั่นแหละแล้วก็ตามคลิปเลยเขาก็วิ่งปีมาหาผมคือมีคนเข้ามาเยอะเลยเหรอฮะตอนนั้นก็เยอะครับแต่ตอนที่ขับตามมันคือแค่ขี่ตามมีแค่คันเดียวใช่ครับแต่พอถึงจุดนั้นก็มาจากไหนไม่รู้เหมือนเขานัดเพื่อนไว้แล้วคุณเลยเข้าใจว่าคุณโดนล่อไปอย่างนี้หรอใช่โอเคคุณมั่นใจคุณไม่ได้ไปเปิดเขาก่อนด่าเขาก่อนอะไรก่อนนะไม่เราฟังคุณหมีเล่าถึงเวอร์ชั่นของคุณหมีแล้วนะฮะคุณบีมีตรงไหนที่อยากจะโต้แย้งไหมครับมีค่ะยังไงครับหนูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขามาขับรถตามหนูในฐานะอะไรเพราะมันเป็นเวลาที่เลิกงานแล้วคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่แบบว่าใหญ่กว่าคนขายนมเหมือนพวกเราคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเปิดคุณหมีถามจริงอ่ะคุณทำไมอยู่ดีจะไปขอตรวจเขาอ่ะผมเคยเจอแล้วครับเคยเจอเขาแล้วครั้งหนึ่งเคยเจอคนนี้เลยเหรอเจอแล้วยังไงก็ขออนุญาตถ่ายปกติเขาบอกถ่ายเลยแล้วก็ถ่ายก็เจอครับเจอหมายความว่าไปเจอยี่ห้อที่เราขายอยู่ใช่ครับในตู้เขาครับจริงหรือเปล่าฮะคุณบีเคยเจอก่อนหน้านี้ป่ะครับจริงค่ะแต่ว่าเรื่องเนี้ยทางผู้จัดการเขาเคลียร์กันจบแล้วค่ะอ๋อประเด็นก็คือเราเปิดถังให้เขาไม่ได้เพราะนอกเวลางานแล้วแล้วเขาไม่ได้มาในชุดพนักงานไม่ได้มาในชุดนมไม่ได้มารดนมแถมมีอาวุธคือมีดฮะคุณมีมีดป่ะเป็นมีดพวงกุญแจครับสั้นแค่นี้มีดพับที่มันงอแล้วมันพับได้พี่มันสามารถที่จะแทงคนได้มันไม่ใช่เล็กเท่ากับ okay.มีดที่อยู่ในตะไคร้ตัดเล็บอันนั้นมันไม่ใช่แล้วคุณเอามีดไปไล่ฟันเขาอย่างนี้ไม่ครับผมไม่มีโอกาสได้ถือออกมาฟันเขาแล้วก็นั้นถ้าคุณไม่ได้มีโอกาสที่จะถือออกมาฟันแล้วแขนที่แขนของสามีของฉันคืออะไรเดี๋ยวก่อนนะฮะเขาแทงตอนไหนฮะแทงตอนที่ว่าน้องคนนั้นเขาถือไม้มาตีแต่เขาตีไม่โดนแต่เขาเนี่ยแฟนหนูเขาวิ่งเข้าไปแล้วก็แทงเข้าที่แขนตรงเสาไฟฟ้าก่อนที่เขาจะล้มลงและหลับตรงนั้นงั้นสาระสำคัญนะคุณบีผมถามตรงนี้ก่อนนะใครเป็นคนเริ่มเปิดก่อนคนที่เขาวิ่งมาถือไม้มาเขาเข้าไปตีก่อน okay. แต่ว่าตีไม่โดนแต่คุณหมีเอามีดฟันแฟนหนูก่อนอันนี้เดี๋ยวให้ตำรวจเป็นคนพิสูจน์นะฮะคุณบีแล้วผมถามคุณบีครับตอนแรกคุณมีกี่คนนะฮะตอนแรกหนูไป4คนแล้วทำไมอยู่ดีมันเพิ่มมาเป็น10ได้ยังไงครับเขาแค่เข้ามาช่วยเพราะว่าเขาเห็นว่าจะถูกทำร้ายกันหมายถึงเขามาโดยบังเอิญเห็นด้วยบังเอิญเหรอฮะหรือยังไงหรือมีการโทรนัดเขามาให้มาเจอไม่มีค่ะไม่มีโทรนัดอะไรทั้งสิ้นผ่านเส้นนั้นแต่เรารู้จักไหมคนที่มาลุมกระทืบคนนี้ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักสักคนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วคนที่ไม่รู้จักอยู่จะมาลุมกระทืบเขาได้เหรอคุณบีที่แฟนหนูอ่ะเขาเป็นคนแถวนั้นแสดงว่ารู้จักจบแสดงว่ารู้จักต่ออาจารย์ต่อครับคราวนี้ข้อหาเนี่ยที่ดูเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดใบแพทย์ออกมาถ้ารักษาเกินกว่า20วันก็จะเป็นการทำร้ายสาหัสแต่ในเบื้องต้นเนี่ยยังไงตำรวจต้องตั้งข้อกล่าวหาเรื่องผิดทำร้ายร่างกายก่อนแต่อีกข้อหาหนึ่งที่ตำรวจจะต้องตั้งก็คือข้อหาซ่องโจรทำไมฮะเพราะกฎหมายบอกว่าผู้ใดสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปก็ไม่เป็นไรเขาอ้างทางนี้เนี่ยเอามีดไปไล่ฟันเขานะก็ทางโน้นเขาก็มีสิทธิ์แจ้งจับทางคุณหมีได้เหมือนกันถ้าคุณหมีไปแทงเขานะแต่ก็ต้องพิสูจน์เหมือนกันว่าไอ้มีดอ่ะใช่แผลเดียวกับที่แฟนเขาได้เกิดแผลหรือไม่ต้องพิสูจน์เรื่องแผลตำรวจไทยเก่งอยู่แล้วทางพนักงานสอบสวนและก็ฝ่ายสืบสวนก็ไปดูที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็พบว่าฝ่ายเนาะคุณบีเนี่ยตามภาพไอ้วงจรปิดนะครับครับก็มากัน4คนจากนั้นก็มีฝ่ายพวกของสามีคุณบีเนี่ยมารออยู่นะครับนะแล้วก็รออยู่ด้วยแหละทำร้ายร่างกายกันบริเวณจุดนี้นะครับฮะนับแล้วก็ได้10คนครับอ๋อโอเค
ครับครับยังไงฝากท่านรองด้วยนะครับที่บอกว่ามีการดักรอกันครับจริงครับเรามีมูลีเราที่สุดทราบกันเบื้องต้นตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วครับแฟนของคุณหมีเนี่ยเขากลัวว่าจะโดนกระทืบอีกเนี่ยทางโรงพักจะจัดการไงบ้างฮะไม่มีปัญหาครับเพราะคดีเนี่ยเราเริ่มต้นดูแลมาตั้งแต่ต้นแล้วครับยืนยันครับไม่มีการแก้แค้นไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือดำเนินการขั้นตอนกระบวนการกฎหมายเริ่มแล้วครับโอเคโอ้เยี่ยมเลย